ธรรมะสวัสดีไลฟ์มาสวัสดีค่ะวันนี้นั่งอยู่ในสวนสวยนะคะแล้วก็จะใช้ช่วงเวลานี้พูดคุยถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากเลยค่ะนั่นก็คือเบื้องหลังก่อนลมหายใจสุดท้ายของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดค่ะวันนี้ดิฉันจะคุยกับคนที่เป็นเลขาทำงานกับท่านมา20ปีเลยนะคะโอ้ต้องบอกว่า20กว่าปีเลยค่ะและในช่วงที่คุณแม่ป่วยคุณเลขาคนเนี้ยก็นอนปลายเตียงคุณแม่เลยเธอคือคุณจอยพันวดีอมรมณีกุลค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนปลายเตียงจริงหรอก็มีที่นอนตรงนั้นเลยค่ะเป็นที่ประจำไม่กลับบ้านเลยอยู่กับคุณแม่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าคือมันต้องดูแลคุณแม่มีให้ดูแลเยอะแล้วคนที่ดูแลเนี่ยก็ไม่ได้ต้องเลือกคนเนาะเวลาดูแลต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าต้องการใครที่จะดูแลได้อย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีไม่กี่คนทั้งหมดกี่คนคะทีมดูแลทีมแร4คนค่ะก็มีป้าตุ๋มคนนึงแน่นอนอยู่แล้วพี่สาวคุณแม่ที่เป็นพยาบาลใช่มั้ยคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องใจเรื่องอะไรเลยค่ะของจะดูแลในส่วนของอะไรที่พอช่วยได้ในเรื่องของการพยาบาลแล้วก็การที่มีงานบ้างเล็กๆน้อยๆหรือมีอะไรที่ทําให้คุณแม่ได้สบายใจบ้างอีก2คนก็เป็นเรื่องของการช่วยจับเตียงเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อะไรแต่จริงๆคุณจอยเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาดูแลท่านก็คือเป็นเลขาท่านไปต่างประเทศกับท่านทุกประเทศนะคะแล้วก็คือจบวิศวะนะคะนางทำได้หลายอย่าง all in one ในคนเดียวแต่วันนี้ขอโฟกัสเรื่องของการดูแลคุณแม่ในช่วงที่คุณแม่ป่วยตัดตอนมาคลิปล่าสุดที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งสุดท้ายคือวันที่25พฤศจิกายนใครๆก็เห็นนะคะว่าสภาพร่างกายของท่านแล้วก็พลังงานที่ออกมาเนี่ยคือท่านเหน็ดเหนื่อยมากเบื้องหลังก่อนจะมาถ่ายอันนั้นเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นงานเนี่ยเราสกรีนแล้วนะว่าคงไม่อยากให้คุณแม่ถ่ายเพราะว่าไม่อยากให้คุณแม่ถ่ายงานอะไรออกสื่อแล้วเพราะว่าร่างกายไม่ไหวคือมันแบบมันเหนื่อยมากเวลาที่จะพูดอะไรนานๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอคุณแม่รู้เราก็รายงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมีอย่างนี้นะพอคุณแม่รู้ว่าอ๋อเรื่องอะไรนะเรื่องความตายเหรอคุณแม่บอกว่าเรื่องความตายอันเนี้ยเป็นจังหวะโอกาสที่คุณแม่จะได้พูดคุณแม่จะพูดเรื่องนี้โอ้คุณแม่ย้ำแล้วก็คือแบบเราจะไปบอกคุณแม่อย่าพูดเลยนะไม่มีทางเลยค่ะคุณแม่เป็นอะไรที่ถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยท่านจะพูดและท่านก็มีเหตุผลของท่านด้วยท่านบอกว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านคงอยู่อีกไม่นานท่านอยากจะทิ้งอะไรเป็นคำสอนอะไรให้กับลูกหลานท่านใช้โอกาสนี้คุณแม่เป็นคนใช้โอกาสเก่งมากใช้โอกาสในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นอ๋อรายการมาหรอรายการนี้พูดเรื่องของจะพูดถามเรื่องของความตายเหรอการเตรียมตัวตายโอ้มันใช่เลยคุณแม่บอกจะลงสัมภาษณ์อันนี้แหละบอกเขาเลยให้ได้เห็นนะคะว่าท่านจะนึกถึงประโยชน์และโอกาสในการเผยแผ่ธรรมเป็นหลัก number 1เสมอเลยนะคะแต่ถามเรื่องสุขภาพคุณแม่ในวันนั้นโอ้โหในวันนั้นเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยตั้งแต่วันที่31ตุลามาเรื่อยนะคะท่านผอมท่านมีความแบบพอผอมปุ๊บแรงจะน้อยพอแรงน้อยเนี่ยมันก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเรื่องของแต่ก่อนก็พอเดินได้บ้างพยุงบ้างเดินพยุงกัน2คนบ้างมาถึงวันที่31เนี่ยคุณแม่แทบจะเดินไม่ไหวแล้ววันนั้นอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราทีมสะใจดีทีมงานของเสถียรผู้ชายเนี่ยนั่งรถเข็นเนี่ยค่ะเราต้องให้คุณแม่นั่งแล้วก็ยกทั้งคันเนี่ยขึ้นรถยกทั้งคันเนี่ยขึ้นไปที่ไหนอ่ะในเสถียรภูเขา2ภูเขาเนี่ยค่ะไม่สามารถเคลื่อนได้เพราะมันไม่เรียบด้วยแล้วมันก็กระเทือนด้วยคุณแม่ก็กระเทือนไม่ไหวกระเทือนแล้วก็เจ็บอันนั้นก็คือเป็นสิ่งนึงที่เรารู้ว่าโอ้ตอนเนี้ย1คือคุณแม่เริ่มเดินไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นมาอีกสักพักนึงมันก็อาการมันก็จะลงมาเรื่อยๆเดินไม่ไหวแรงน้อยลงไปเรื่อยๆพอมาถึงวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหคุณแม่แทบจริงๆแล้วอ่ะเดินไม่ได้แล้วนะคะก็ใช้วอล์กเกอร์จังหวะนั้นคุณแม่ใช้วอล์กเกอร์แล้วนะคะที่เดินอยู่ข้างในบ้านเนี่ยแต่ก็คงไม่มีใครรู้เพราะว่าก็เดินอยู่ในห้องอะค่ะ
ช้วอล์กเกอร์แล้วการที่แม้แต่คุณแม่จะคุยพูดประมาณสัก10นาทียังเหนื่อยมากเลยอะแต่วันนี้ให้สัมภาษณ์ยาวมากนั่นสัมภาษณ์ยาวมากตอนแรกเขาก็บอกแค่ว่าประมาณสัก 3-5 นาทีก็พอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอดูไปดูมาคุณแม่ก็พูดเต็มที่อะเนาะมันก็ไปยาวประมาณ30นาทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันโฟลว์ไปแล้วอะค่ะแล้วคุณแม่ก็เต็มที่แล้วด้วยจะไปห้ามก็ไม่ได้จะไปหยุดจะไปเบรกก็ไม่ได้แต่คุณแม่ก็อย่างที่เราเห็นเนาะคุณแม่ได้บอกในสิ่งที่คุณแม่อยากจะบอกและคุณแม่ก็ไม่ได้บอกลูกศิษย์ว่าฉันจะพูดครั้งสุดท้ายแล้วนะหรืออะไรแต่ว่าในใจก็รู้อยู่ว่าคุณแม่ตั้งใจทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะพอให้สัมภาษณ์เสร็จ30นาทีพลังงานหมดเกลี้ยงเลยไหมคะโอ้ยเอาหลังเอาเบื้องหลังเนาะค่ะหลังจากให้สัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วท่านเป็นยังไงโอ้โหคือในช่วงจังหวะนั้นน่ะคือท่านต้องนอนมากเพื่อเก็บพลังแล้วขึ้นมามีพลังได้นิดเดียวหลับเหนื่อยนอนอีกเพราะจากวันนั้นน่ะท่านหลับไปประมาณสักตั้งแต่จังหวะวันนั้นมันเป็นช่วงบ่ายๆเนาะขึ้นไปท่านก็หลับยาวไปจนถึงแบบเช้ามืดอีกวันนึงเลยค่ะหลับเป็นวันคือมันเหนื่อยมากอ่ะแล้วมันก็แบบเก็บไว้อย่างนั้นเลยอะค่ะนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากให้ท่านออกมาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องของการใช้พลังงานเยอะแม้กระทั่งการพูดป้าตุ๋มยังบอกเลยท่านไม่ต้องพูดมากก็ได้อะไรเงี้ยพูดไม่ต้องพูดก็ได้พอพูดทีไรมันจะเหนื่อยแล้วก็จะแบบต้องพักแต่ท่านก็จะพูดนะท่านก็จะคุยท่านก็จะแบบเล่านู่นเล่านี่หรือสอนนู่นสอนนี่อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของคุณแม่อยู่แล้วเนาะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าถ้ารู้นะว่าคุณแม่ทำไปเพื่ออะไรก็จะรู้ว่าคราวนี้จะขอย้อนไปนะคะเมื่อปี2560ในวันที่ครั้งแรกที่คุณแม่ทราบว่าท่านตรวจพบมะเร็งที่กระเพาะอาหารอาการไม่ใช่อาการทางกายอาการทางจิตใจหรือคำพูดการแสดงออกท่านเป็นยังไงคะคุณแม่สงบมากเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่บอกว่าก็อย่าไปบอกคนอื่นนะเพราะว่าเขาลูกศิษย์เยอะเขาคงยังทำใจไม่ได้รอก่อนรอให้ได้การรักษาระดับนึงก่อนค่อยบอกบางคนอาจจะคิดนะคะว่าทำไมเวลาท่านเจ็บป่วยต้องปิดบังประเด็นสำคัญคือท่านเป็นห่วงความรู้สึกของลูกศิษย์หรอคะใช่ค่ะเพราะว่าลูกศิษย์ท่านก็มีหลายระดับเนาะเข้มแข็งบ้างอ่อนแอบ้างถ้าเกิดรู้ว่าคุณแม่เป็นขนาดนี้ตอนนั้นที่รู้เนี่ยคือ 10% นะคะมันใหญ่นะ 10% 2ก้อนมันใหญ่นะคะมันใหญ่มากแล้วก็ยังไม่ได้แบบรู้ว่าจะต้องมีวิธีการรักษาอย่างไรคือคุณแม่ก็คิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พร้อมแล้วจะบอกแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็มีการรักษาทางของแพทย์เนาะในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะก็จนกระทั่งสามารถควบคุมได้ก้อนก็มีขนาดเล็กลงแล้วคุณแม่ก็กลับมามีพลังงานในการทำงานเต็มที่เลยนะคะจากปี60จนถึงปี2563ก็เป็นช่วงที่คือในทางโรคมะเร็งอะค่ะเป็นแล้วไม่ได้หาย 100% หรอกแต่ว่าพอควบคุมโรคได้ก็คือคุณภาพชีวิตดีนะคะเสมือนเป็นคนที่ไม่มีความเจ็บป่วยพอ63ตรวจเจออีกทีอันนี้เราก็ทราบข่าวกันแล้วเนาะแต่ว่ามาอาการเริ่มทรุดหนักเนี่ยในปี64ซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์คำถามคือท่านมีความผูกพันอะไรกับหุบเขาโพธิสัตว์คะท่านถึงสร้างหุบเขาในช่วงที่เป็นมะเร็งอะคือมันประจวบเหมาะกับเรื่องโควิดด้วยนะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ไปเนี่ยเสถียรธรรมสถานกรุงเทพเนี่ย เริ่มถูกล็อกดาวน์ละเริ่มไม่ได้มีกิจกรรมละท่านเป็นคนที่เป็นนักสู้นะคุณแม่เป็นนักสู้มากนะคะคือท่านจะทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังจนถึงระดับหนึ่งที่ท่านรู้ว่ามันไปไม่ได้มากกว่านี้ละท่านจึงยอมรับในสิ่งนั้นนี่คือเป็นคาแรคเตอร์คุณแม่เลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อที่นี่ไม่สามารถเผยแพร่ทำได้ท่านก็มุ่งไปว่าอ้าวตอนนี้เราได้รับบริจาคมานี่เรื่องของภูเขาโพธิสัตว์ลองตอนแรกแค่ลองไปดูว่าอ๋องั้นไปช่วยกันปลูกต้นไม้ดีกว่าก็ไปถึงอ้าวเราก็เริ่มปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้คุณแม่ก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนั้นที่เราเคยได้ไปเดินบิณฑบาตก็หมู่บ้านปิดของหมู่บ้านกระเหล่งโปเนาะหมู่บ้านปิดอ้าวเราก็ไปบิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตไม่ได้ต้องทำยังไงล่ะคุณแม่ก็สอนว่าก็ต้องพึ่งตัวเองสิพึ่งตัวเองให้ได้ด้วยเริ่มปลูกผักสลัดเพื่อที่จะเป็นให้มีอะไรทานเริ่มเลี้ยงไก่เพื่อให้มีไข่อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำให้เห็นว่าเราไม่ต้องยอมจำนนหรอกนะเราขึ้นมาทำอะไรได้เพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดและในที่สุดถ้าเราช่วยเหลือตัวเองได้เราก็จะแบ่งปันคนอื่นได้
และคือสิ่งที่คุณแม่พูดตลอดเวลาว่าพึ่งตนเองได้ให้คนอื่นเป็นแต่คุณแม่ทำให้ดูว่าทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิแล้วคุณแม่ก็ชวนคนที่อยู่ตรงนั้นอะสังฆะที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ยทำแบบนี้แหละเราลงแรงกันเราปลูกต้นไม้เราปลูกผักเราปลูกอะไรที่กินได้ปลูกถั่วงอกเราทำกินเองเพราะมันเป็นช่วงวิกฤตที่ไม่มีใครมาร่วมลงทานกับเราด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องเบื้องต้นพอจากนั้นปุ๊บคุณแม่ก็รู้ว่าสถานที่เนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรในอนาคตได้ที่คุณแม่พูดถึงบ่อยๆว่ามรดกโลกใช่ไหมคะไอ้มรดกโลกของคุณแม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านรู้ว่าชีวิตท่านคงอยู่ได้ไม่นานหรอกแล้วท่านก็ใช้ช่วงท่านเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายเนี่ยทำสิ่งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเคยไปดูคลิปอันนึงตอนเนี้ยเห็นนะคะท่านพูดว่าถ้ามีชีวิตต่อไปอีกยาวนานแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรจะมีชีวิตไปทำไมนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าทำแล้วเนี่ยท่านอาจจะเวลาอาจจะยิ่งสั้นแต่ท่านก็ตัดสินใจหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วท่านเป็นมะเร็งมะเร็งไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ได้ยาวๆหรือว่าอะไรแต่ว่ามะเร็งมันก็มีเวลาของมันคือคุณแม่รู้อยู่ค่ะไม่ได้ประมาทเลยเพียงแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะใช้ช่วงชีวิตสุดท้ายท่านทำแบบนี้เพราะว่าเวลาที่คนไปเนี่ยคนไปที่หุบเขาเนี่ยมันเติบโตเร็วมากเอ๊ะทำไมต้องเติบโตเร็วขนาดนี้ก็คุณแม่เร่งทำงานไงเพื่อที่ว่าจะทำให้มันมากที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะคุณแม่รู้ว่ากำลังและบารมีคุณแม่มีเท่าไหนในช่วงเวลานี้ที่คุณแม่มีกำลังขนาดนี้คนอื่นน่ะทำไม่ได้เร็วเท่าท่านหรอกท่านก็ทำอย่างเต็มกำลังเพื่อลูกศิษย์จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากเพราะว่าท่านยังมีบารมีอยู่ท่านยังทำได้อยู่คำว่าทำเร็วเนี่ยค่ะอยากย้ำนะคะไม่ใช่ท่านทำคนเดียวบารมีของท่านคือบารมีที่มีคนศรัทธาและก็เป็นอาสาสมัครแห่กันเข้ามาทุกสาขาอาชีพเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนแบบท่านนึกอะไรปุ๊บก็จะมีคนคนนั้นโผล่ขึ้นมาประมาณนี้ไหมคะคุณจอยแล้วคุณแม่ก็เปรียบเทียบว่าเมื่อสมัยที่คุณแม่สร้างเสถียรธรรมสถานกรุงเทพเนี่ยท่านทำคนเดียวไม่มีใครเลยมีพี่สมชายคนเดียวที่เดินตามเนี่ยค่ะแต่ว่าพอ40ปีที่ท่านได้บ่มเพาะกำลังบ่มเพาะคุณธรรมทั้งหลายแหละสอนลูกศิษย์มันเกิดมีบารมีอะไรบางอย่างมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ท่านไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์พอจะคิดทำอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วย มันจึงเกิดได้เร็วมากขนาดนี้ค่ะ มันคือผลของการทำงานที่ผ่านมา40ปีด้วยงานที่ยังค้างอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีอะไรบ้างคะงานค้างของคุณแม่เนี่ยมีอยู่ 2-3 ชิ้นหลักๆเลยค่ะคือท่านตั้งใจสร้างพระอริยตลามหาโพธิสัตว์ที่หล่อด้วยสำริดเพื่อให้อยู่ได้ยาวนานเป็น 3,000 ปีอันนี้ที่ตั้งใจเนาะแล้วตอนนี้เราหล่อไปได้ประมาณสัก 50% ได้ค่ะแล้วก็นำบางส่วนเนี่ยไปไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังเหลืออีก 50% ที่ถ้าท่านจะมีความเหมือนกับอะไรนะที่ยังไม่เสร็จก็คืออันนี้แล้วก็อีกอันนึงคือฐานรองพระอริยตลาที่จะเป็นเหมือนกับที่จะให้มีที่สวดมนต์ได้ในที่ร่มเพราะที่นั่นเนี่ยแทบจะไม่มีที่ที่แบบกำบังฝนได้จริงจังเลยแล้วก็จะเป็นฐานพระอริยตลาได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นงานที่ได้รับการถวายในวันเกือบสุดท้ายของท่านเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าพี่สมชายจงแสงเนี่ยเป็นสถาปนิกที่ทำงานเรื่องของการออกแบบตารามหาวิหารนะคะที่จะรองรับองค์ตาราเนี่ยเขาได้คุยกันมาช่วงหนึ่งแล้วกับทีมแล้วก็กับคุณแม่ด้วยว่าอ๋อมันน่าจะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะแล้ววันที่ก่อนที่คุณแม่จะเข้าโรงพยาบาลนะคะครั้งสุดท้ายเนี่ยจะประมาณวันที่หนึ่งต้นเดือนธันวาต้นเดือนนี้เลยค่ะได้มีการนัดหมายในการนำเสนอว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของคุณแม่นะคะ มีกลุ่มของสถาปนิกวิศวกรที่จะเข้าไปบอกว่าเอารูปแบบเอาโมเดลมาให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับคุณแม่มันก็จะมีตรงนี้เป็นประตูขึ้นไปมีที่พักอย่างไรมีองค์ท่านเป็นอย่างไรคุณแม่อนุมัติไหมถ้าคุณแม่อนุมัติทีมจะเริ่มดำเนินการเลย เพื่อให้คุณแม่อนุมัตินั่นแหละค่ะก็คือคุณแม่อนุมัติแล้วล่ะแต่การดำเนินการเนี่ยก็ต้องเป็น
รุ่นเราที่จะช่วยกันที่จะต้องทำให้เกิดเท่ากับงานค้างคือการสร้างตารามหาวิหารแล้วก็การทำให้องค์พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์สูงเท่าไหร่นะคะสูง21เมตรค่ะ21เมตรที่ท่านตั้งใจเสร็จไปแล้วครึ่งนึงเนี่ยอีกครึ่งนึงสำเร็จนี่คือสิ่งที่ยังค้างอยู่ในการทำงานของคุณแม่กลับมาค่ะหลังจากวันที่1ที่ท่านทำงานครั้งสุดท้ายอาการท่านก็เริ่มทรุดลงมากใช่ไหมคะในวันที่1เองท่านก็อาการทรุดมากแล้วนะคะคือแบบคือท่านผอมมากๆอยู่แล้วใช่ไหมเดินไม่ไหวนะคะคือแบบท่านเดินไม่ค่อยได้นั่งรถเข็นละคือค่อนข้างจะแบบกำลังน้อยมากๆเลยอะค่ะแล้วเวลาพูดนานๆอย่างเช่นที่คุยในการประชุมจะโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะสักประมาณ10นาทีพอนะคะก็เลยมาประมาณครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งแบบคุณแม่ไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็ขอแบบพักละพอท่านขึ้นเตียงท่านก็หลับยาวเลยค่ะอันนี้ก็หลับยาวจริงๆจนถึงประมาณตอนเช้าสายๆของอีกวันนึงเลยค่ะเพราะมันเหนื่อยมากอันนี้ค่ะทุกครั้งที่เวลาออกงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราเห็นว่าท่านเริ่มเอ๊ะทำไมถึงได้นอนการหลับเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆป้าตุ๋มเองก็เลยว่าเอ๊ะมันผิดปกติหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถึงได้ต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลไปเช็คดูอีกทีซิว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราเห็นว่าการคือแม่ทำไมอ่อนแรงสักขนาดนี้เลยคือแบบการพูดยังพูดได้เหนื่อยๆหอบๆจนต้องมีออกซิเจนนะคะจริงๆท่านนอนทุกวันหลังๆเนี่ยนะคะมีออกซิเจนตลอดใช้ออกซิเจนช่วยไม่งั้นมันจะเหนื่อยมากจนกระทั่งแบบไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุดแล้วก็กลับมาที่นี่ในวันที่6ธันวาคมด้วยเมสเสจที่เราได้ก็คือการรักษาไม่ได้แล้วท่านก็คือเลือกกลับบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวคืนสู่ธรรมชาติตรงนั้นน่ะตอนที่อยู่โรงพยาบาลคุณจอยอยู่ด้วยไหมคะตอนที่คุณหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วอะค่ะค่ะคือจะก็อยู่ด้วยแล้วก็จะก็ถามคุณหมอเพราะคุณหมอก็บอกว่ามันไม่มียาที่จะรักษาได้แล้วนะเพราะว่าคุณแม่เทคยารอบที่3ไปแล้วแล้วก็ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วร่างกายแบบมันไม่ไหวอะเพราะร่างกายมันอ่อนแรงเกินไปก็เลยว่าคงต้องเป็น palliative care ทำยังไงให้มันไม่เจ็บปวดเท่านั้นเองป้าตุ๋มเลยตัดสินใจว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ขอพาคุณแม่กลับบ้านดีกว่าเพื่อที่จะได้อยู่ในอ้อมกอดของลูกหลานซึ่งคุณหมอก็โอเคคุณหมอก็ยินดีเพราะว่ามันคือการตัดสินใจในช่วงสุดท้ายแล้วเพราะที่โรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้อันนี้เป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมเลยนะคะว่าในผู้ป่วยระยะสุดท้ายการรักษาแบบประคับประคองนะคะคือ palliative care เป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการส่งเสริมนั่นแปลว่าจะต้องยอมรับว่าจะคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะ จะไม่ยื้อจะกลับบ้านแต่เป็นการกลับบ้านโดยมีคุณหมอคอนซัลต์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะชื่อหมอโยเนาะคือหมอโยเนี่ยเป็นนิสิตสาวิกาศิขาลัยรุ่นแรกรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสองแล้วคุณหมอโยเนี่ยได้เดินทางไปเรียนต่อในเรื่องพาราไซต์แคร์ที่ญี่ปุ่นคุณแม่ได้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วหมอโยก็ได้เจอที่นั่นแล้วได้ทำกิจกรรมร่วมกันที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นหมอโยบอกว่ารู้ไหมว่าตอนหลังนี่จะคุยกับหมอโยเนาะหมอโยบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมผมเลือก palliative care เพราะคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจนะเพราะตอนในช่วงนั้น palliative care ยังไม่ดังเลยท่านเป็นหมอวิสัญญีอยู่ที่อ่างทองซึ่งแบบอยู่ในระดับที่สบายๆแล้วอะแต่ท่านเลือกที่จะเปลี่ยนวิถีเพราะเห็นคุณแม่ว่าเพราะได้รับการบรรยายธรรมอะเนาะคุณแม่บรรยายในเรื่อง palliative care และคุณแม่ก็บอกว่าเราต้องดูแลคนผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะมันเป็นอะไรที่แบบมันมีความจำเป็นยิ่งคุณหมอโยเลยเปลี่ยนวิถีจากแพทย์วิสัญญีเป็น palliative care ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเจอคุณแม่แล้วมาถึงวันนี้หมอโยก็มาได้ดูแลคุณแม่ในช่วง palliative care ของคุณแม่เองคือจบ palliative care ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วได้กลับมาทำงานในโรงพยาบาลที่คุณแม่เข้ามารับการรักษาแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่ดูแลคุณแม่ตรงเนี้ยท่านชอบพูดเสมอว่ากรรมมันตรงใช่ค่ะกรรมมันตรงจริงๆค่ะเพราะจะอยู่คุณแม่จะก็เจอเห็นกรรมมันตรงหลายเรื่องมากจนกระทั่งจะแบบไม่รู้ว่าจะมันตรงอ่ะมันตรงเพียงแต่ว่ามันจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอะไรของคนขยายความตรงนี้หน่อยสิคะคุณแม่จะสอนเสมอนะว่ากรรมมันตรงอีกคำหนึ่งนะท่านจะบอกว่าอะไรนะทำกรรมคนจะชอบคิดว่าทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ทำอย่างไรได้อย่างนั้นต้องประณีตในการทำด้วยอะค่ะค่ะเอาเรื่องของคุณแม่ก็ได้ค่ะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะที่อยู่ที่หุบเขาใช่ไหมตอนช่วงที่คุณแม่ไปไหนมาไหนได้คุณแม่ก็ชอบแบ
หมือนกับไปดูงานตรงนู้นตรงนี้รถเนี่ยมันต้องใช้รถ4 wheel ซึ่งมันจะเหมาะกับการที่คุณแม่จะเคลื่อนไปนู่นไปนี่นั่นใช่มั้ยคะมีลูกศิษย์ก็ถวายเรื่องของรถมาให้ใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกคุณแม่นั่งรถกอล์ฟก่อนรถกอล์ฟมันกระเทือนมากอ่ะแล้วไปเจอตรงที่คุณแม่เจ็บเนี่ยมันก็ไม่ไหวก็เลยเป็น4 wheel ให้คุณแม่ยังทำงานได้อยู่ก็มีลูกศิษย์มาถวายทันการเลยค่ะพอนึกอะไรปุ๊บก็มาเลยมาแบบงงๆอ่ะเอ้าทำไมเป็น4 wheel มาแล้วอ่ะมาอย่างด่วนเลยเหมือนคุณจอยกำลังจะบอกว่าพอท่านเจอปัญหาแล้วท่านนึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะดีกว่าท่านไม่ได้คิดเองนะคะเราไม่ให้ท่านนั่งรถกอล์ฟเพราะมันกระเทือนคุณแม่น่ะอยากนั่งรถกอล์ฟเพราะมันสบายมันแบบมันโปร่งโล่งแต่เราบอกว่าคุณแม่นั่งไม่ได้เพราะว่ามันกระเทือนมากๆพอเราคิดว่าเราจะทำยังไงกันดีนะก็มีคนนำรถ4 wheel มา พี่ติ่งเนี่ยแหละค่ะนำรถ4 wheel มาบอกคุณแม่ใช้รถ4 wheel เถอะนะส่งรถ4 wheel ตัวเองมาให้คุณแม่ใช้ก่อนเลยเราก็เลยเริ่มได้ใช้รถ4 wheel ของพี่ติ่งหนึ่งเรื่องแล้วแค่มีปัญหาอะไรก็จะมีอะไรก็ไม่รู้โผล่มาแก้ปัญหาอันนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะคะพอช่วงที่คุณแม่เริ่มวันที่ใกล้ๆวันที่31ปลายเดือนเนี่ยคุณแม่เริ่มเดินไม่ค่อยไหวละการนั่งรถ4 wheel มันต้องโหปีนขึ้นน่ะเพราะมันเหนื่อยแล้วมันเจ็บพอเราเห็นสัก 2-3 ทีแล้วคุณแม่ไม่ไหวแล้วมั้งรถ4 wheel มันต้องปีนเยอะเกินไปแล้วเราก็ช่วยกันดันช่วยกันพาลงมันก็กระเทือนพอสมควรแป๊บเดียวค่ะรถโฟกตู้พี่ติ่งมาถึงเลยในวันที่ประมาณสักวันที่28มั้งโดยที่ไม่ได้บอกใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้บอกเพราะพี่ติ่งบอกว่าพี่ติ่งคิดว่าแม่น่าจะรถนี้นะพี่ติ่งไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะของพี่ติ่งไปจัดการมาแล้วรถก็มาแทนรถ4 wheel พี่ติ่งบอกว่าเอาขอรถ4 wheel ไปใช้ก่อนนะเดี๋ยวเอารถนี้มาแทนให้คุณแม่แล้วมันก็เหมาะมากเพราะคุณแม่ไม่สามารถไปดูงานในที่ที่มันทุรกันดารได้แล้วก็ต้องไปในที่ที่มันเรียบๆแล้วซึ่งรถเนี้ยมาได้ทันเวลาที่ไม่ต้องแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่จะต้องปีนขึ้นรถนะคะกำตรงยังไงคะคุณแม่ได้ช่วยคนมามากมายนะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อะไรบางอย่างเพื่อให้คนนั้นได้มีความสะดวกสบายคุณแม่ทำมันอย่างเต็มที่จริงๆและทำมันอย่างมีกุศโลบายด้วยโดยมีปัญญาด้วยและจะเชื่อว่าสิ่งเนี้ยพอมันมามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณแม่ได้รับน่ะมันเป็นกรรมของคุณแม่เองที่จะได้รับในสิ่งที่คุณแม่เคยทำมาค่ะท่านก็สอนเสมอว่าชีวิตอยู่ในกฎแห่งกรรมนะคะเมื่อเราทำกรรมมันก็จะเกิดวิบากถ้าเราทำกรรมดีก็จะเป็นกุศลวิบากแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วก็จะเป็นอกุศลวิบากซึ่งวิบากทั้งด้านดีและชั่วเราต้องรับเสมอนะคะเมื่อถึงช่วงท้ายของคุณแม่ในช่วงวาระสุดท้ายในพุทธศาสนาบอกว่าจิตสุดท้ายมีความสำคัญที่สุดเป็นจิตที่ต้องมีความสงบและคุณแม่เนี่ยไปส่งจิตสุดท้ายให้กับคนไข้เป็นร้อยๆคนน่ะถึงที่เตียงแล้วอ่ะคราวเนี้ยกับคุณแม่เองเป็นยังไงอะคะคือจะก็เฝ้าดูนะแต่ว่าในใจจะเชื่อ 100% เลยว่าคุณแม่ไปดีแน่ๆเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่ทำน่ะมันเยอะมากเหลือเกินแต่เราก็อดเป็นห่วงเล็กๆไม่ได้ว่าความทรมานกายมันจะมีผลอะไรกับคุณแม่ไหมคราวนี้ในช่วงหลังๆเนี่ยคุณแม่เริ่ม1คือเดินไม่ได้ละติดเตียงละแล้วการติดเตียงแค่พลิกแค่หมุนตัวยังไม่ได้เลยอ่ะแค่พลิกก็เจ็บแล้วคือแล้วจะก็มองว่าแล้วที่มะเร็งที่มีอยู่เนี่ยมันใหญ่มากมัน 20% เนาะแล้วมันก็เบียดไปทุกส่วนเพราะฉะนั้นขาก็บวมแล้วก็ผอมก็ผอมมากแรงที่จะยกขาก็ไม่มีแล้วอันนี้ค่ะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วก็มันก็มาเป็นทีละสเต็ปว่าอ๋อพอขายกไม่ได้ก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ก็อยู่บนเตียงอยู่บนเตียงเวลาคนติดเตียงนะคะเวลาที่นอนนานๆก็เจ็บหลังคือเราเห็นในการที่มันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นแต่คุณแม่เองก็ไม่ได้มีความบ่นหรือว่าอะไรในเรื่องนี้นะคะแล้วท่านถ้าตอนนี้ตอนที่ท่านยังพอสื่อสารได้ท่านก็บอกมันก็เป็นวิบากเนาะใครก็มีวิบากอย่างนี้ในเรื่องของกรรมมันมีทั้งบวกและลบคุณแม่ก็รับผลของวิบากที่เคยทำมาพระพุทธเจ้าเองก็มีวิบากของท่านก็ไม่เห็นแปลกท่านก็จะรับวิบากนี้ไปจนถึงที่มันเป็น
นี่คือสิ่งที่ท่านนี่คือบทสนทนาที่ท่านคุยก็เคยใช่ค่ะท่านก็คุยท่านก็บอกว่ามันก็เป็นวิบากนะมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดบางอย่างถ้าเรายังไม่นิพพานเราก็ยังต้องชดใช้กรรมกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนแล้วพอมาไปถึงจุดหนึ่งคุณแม่ก็ค่อยๆเฟดลงในลักษณะที่ว่าทานเริ่มไม่ได้ทานไม่ได้ก็เป็นน้ำเกลือก็มีการให้น้ำเกลือแล้วก็เริ่มนิ่งพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้ก็เป็นแค่เรื่องของการหายใจนิ่งๆหายใจเราก็มันประมาณไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่อย่างไรเพราะเราเคยถามคุณหมอแล้วว่าคุณหมอพอก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลเราก็ถามท่านนะว่าแล้วอย่างนี้จะนับเวลาเป็นยังไงคุณหมอบอกได้ไหมคุณหมอบอกว่านับเป็นวันเราก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรทำไมประชาชนทั่วไปถึงรู้สึกว่าท่านไปเร็วดิฉันว่าส่วนหนึ่งเพราะเราเห็นท่านยังทำงานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ประกาศที่แจ้งว่าท่านอาการหนักเนี่ยคือในวันที่7ตอนช่วงก่อนเที่ยงนะคะและสุดท้ายท่านก็จากไปตอนวันที่7สัก6โมงกว่าคือท่านกลับมาวันที่6อยู่ได้แค่1คืนแล้วหลังจากนั้นท่านก็คืนสู่ธรรมชาติคือท่านก็ไปเร็วท่านไปเร็วมากซึ่งจะว่าท่านนับก็นับว่าดีนะคะเพราะว่าการที่ท่านอยู่มันก็มีความทรมานทางกายเป็นธรรมดาแล้วก็จะก็เชื่อว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ยคือท่านไปดีมากๆแล้วจะรู้สึกมีความสุขกับที่คุณแม่ได้เป็นคุณแม่ในอีกเวอร์ชันหนึ่งคุณจอยเล่าตรงช่วงเปลี่ยนผ่านเหรอคะอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมคะคือวันนั้นน่ะเป็นวันที่เราก็ยังมีงานอื่นๆอยู่นะคะในห้องเนี่ยก็มีอยู่4คนที่เข้าได้เนาะแล้วก็พี่คนหนึ่งเขาก็ออกมาเรียกจะว่าจอยๆเข้ามาสิจะก็นึกว่าอ๋อมันต้องช่วยกันในการที่จะเปลี่ยนผ้ายกนู่นยกนี่แล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวเข้าไปช่วยเข้าไปปุ๊บคุณแม่อยู่ในสเตจที่แบบหายใจเริ่มลึกขึ้นช้าขึ้นช้าลงค่อยๆแบบค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆนิ่งค่อยๆนิ่งแล้วก็แป๊บเดียวคุณแม่ก็นิ่งไปเลยซึ่งก็นับว่าสงบมากค่ะแต่เร็วสำหรับเราเหมือนกันเพราะเมื่อกี้คุณแม่ก็ยังโอเคอยู่เลยอะคือแบบอยู่ในสเตจที่แบบโอเคอยู่อะแต่แป๊บเดียวอะแป๊บเดียวเองอะค่ะแต่ก็มี4คนที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยอยู่ล้อมรอบเตียงแล้วก็เหมือนยืนเป็นเพื่อนแล้วก็ให้โอกาสท่านอยู่อย่างอิสระได้นิ่งๆของท่านเองใช่ค่ะเพราะว่าท่านก็เคยบอกว่าถ้าคุณแม่จะไปนะไม่ต้องมายุ่งอะไรนะเดี๋ยวจัดการตัวเองได้ท่านสั่งไว้เหรอคะท่านเคยพูดเล่นๆกันนะไม่ต้องมายุ่งนะเพราะว่าเวลาเราไปเห็นคนนู้นคนนี้คนนั้นเวลาระยะสุดท้ายใช่ไหมก็จะมีมาโอ้ยอย่านู่นอย่านั่นนะอะไรเงี้ยคือบอกของคุณแม่น่ะไม่ต้องให้ใครมาเลยนะคุณแม่น่ะเอาไปของคุณแม่เองนะไม่ต้องมาเธอไม่ต้องมานวดไม่ต้องมาสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอ๋อท่านบอกไว้อย่างนั้นเหรอคะท่านก็ไปของท่านเองใช่ท่านบอกให้ท่านอยู่ของท่านเองดิฉันอยู่ข้างนอกห้องแล้วก็มีคนเรียกว่ารีบขึ้นไปเร็วคุณแม่รีบขึ้นไปเร็วข้างบนนั้นน่ะร้องไห้กันใหญ่แล้วพอขึ้นไปก็ทราบว่าคุณแม่จากพวกเราไปแล้วนะคะแล้วสักพักคุณจอยก็ออกมาอธิบายให้คณะแม่ชีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่นั่งกองกันอยู่ตอนนั้นประมาณ 20-30 คนเนี่ยคุณจอยลองอธิบายคำนั้นให้ท่านผู้ฟังฟังอีกทีสิคะคือจะก็บอกว่าจะรู้ว่าคนที่มาคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาใจเสียขนาดไหนเนาะแล้วจะว่าจะวางคือจะเตรียมความพร้อมของตัวเองมาระดับนึงที่จะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้จะก็คิดว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราจะบอกเขายังไงให้ใจมันลุกไปด้วยกันนะเนาะก็คือในเมื่อคุณแม่ไปแล้วและคุณแม่ไปอย่างดีมากด้วยจะก็บอกเขาว่าคุณแม่เนี่ยได้อยู่กับตัวเองในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจและท่านก็ไปได้อย่างสงบและงดงามที่สุดอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความจริงด้วยค่ะเพราะเจ้าก็เห็นอยู่และท่านก็หลับไปอย่างสงบแล้วเจ้าก็คิดว่า
มันก็ถึงเวลาท่านแล้วที่ท่านได้ทำอะไรมามากมายมากกว่าอายุ68ปีของท่านซึ่งถ้าเราไปดูงานเนี่ยมันเยอะมากเหลือเกินแล้วเราเองต่างหากที่มันมีหน้าที่ที่จะต้องสานอะไรของคุณแม่ต่อแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะคิดว่าลูกศิษย์ทุกคนน่ะถ้าอยากจะทำกตัญญูต่อคุณแม่เรารู้จักคุณแม่ดีว่าคุณแม่เอางานเป็นหลักงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอยากจะทำอะไรทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถวายคุณแม่ค่ะและนั่นคือการสืบสานปณิธานและการทำงานของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดให้งานที่ท่านทำมาทั้งชีวิตนั้นไม่ใช่สิ่งที่สูญเปล่าแต่สามารถเติบโตและงอกงามได้ต่อไปอูเชื่อว่าใครที่มาฟังคลิปนี้วันนี้คุณน่าจะรู้สึกดีนะคะเพราะนี่คือสุดยอดธรรมะจากชีวิตจริงของครูบาอาจารย์ขอบคุณคุณจอยมากแล้วก็ต้องขอบคุณแทนทุกคนที่รักและศรัทธาในคุณแม่เพราะว่าคุณจอยและผู้ดูแลเหนื่อยสายตัวแทบขาดจริงๆตลอดช่วงชีวิตขอบคุณที่ดูแลคุณแม่และขอบคุณที่มารายการนี้ธรรมะสวัสดีค่ะคือการเข้าถึงความจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับมันก่อนสมมติว่าเราเป็นมะเร็งถ้าเราไม่ยอมรับมะเร็งมะเร็งมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งของการขบกัดให้เรามีพิษพิษของมะเร็งมันไม่ได้ป่วยที่กายแต่พิษของมะเร็งมันคือความกลัวที่ใจของเราต่างหากเพราะฉะนั้นการยอมรับความจริงว่ามันเป็นมะเร็งแต่ว่ามะเร็งไม่ใช่ความกลัวเราก็จะมีแค่ความทรมานทางกายแต่มันไม่มีความทรมานทางจิตดังการที่จะอยู่กับจิตที่มันเข้มแข็งเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะช่วยทุเลาให้เราเนี่ยปรุงแต่งน้อยลงเพราะไม่ว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเราไม่เป็นมะเร็งความตายมีอยู่จริงความตายมีอยู่จริงอย่างไรเหมือนเราเกิดมาความตายกับการเกิดคือแพ็คเกจเดียวกันเช่นเรามองใบไม้หนึ่งใบเราเห็นใบไม้ร่วงใช่ไหมคะแล้วใบไม้ที่ร่วงเนี่ยมันมาตั้งแต่แรกคือใบไม้ที่มันผลิใบถ้าเราจะเห็นว่าในการผลิใบของใบไม้หนึ่งใบมันมีการร่วงอยู่แล้วด้วยนั่นเกิดตายมันเป็นแพ็คเกจเดียวกันแต่มนุษย์ชอบการเกิดแล้วเราก็มักจะลืมความตายเราจึงใช้ชีวิตด้วยความประมาทมากเวลาที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงฤดูกาลหนึ่งถ้ามองว่าชีวิตเป็นสิ่งที่เราได้ขอยืมมาชั่วครู่เรามักจะหลงระเริงและปรุงแต่งและพอเรากำลังจะตายเรามากลัวอย่างนี้เรียกว่าเราประมาทแต่ถ้าเราไม่ประมาทนะคะเราได้ชีวิตมาพร้อมกับใบไม้ที่ผลิแล้วมีความตายเราจะดูแลชีวิตของเราในระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่จะตายอย่างมีความไม่ประมาทอันนี้แหละค่ะเรียกว่ากำลังขจัดความกลัวคือถ้าเรามองว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเติบโตมาทั้งหมดเนี่ยเราบวช40ปีเราทำที่นี่33ปีถ้าที่นี่ใน33ปีทำให้คนหลายคนโตได้แสดงว่าที่นี่ให้มรดกไว้ตั้งแต่แรกเลยแล้วยิ่งตอนนี้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเลยนั่นหมายความว่าเราทำมรดกกรรมของเราให้เป็นมรดกโลกเราไม่ได้คิดแค่ตัวเราเองแต่เราคิดทั่วโลกด้วยนั่นหมายความว่าอะไรเราต้องคิดใหญ่กว่าคิดโตกว่าคิดให้ที่มันไม่ได้เป็นการให้แค่เพียงเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เราได้ให้ชีวิตของเราที่มีสติปัญญาเนี่ย
ออกไปรับใช้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องตายด้วยมะเร็งสิ่งที่เราได้ทำแล้วคือเราได้ทิ้งมรดกกรรมไว้เป็นมรดกโลกคนที่อยู่ต้องสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นการเตรียมตัวตายที่ดีคืออยู่อย่างสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีไลฟ์